สวัสดีครับทุกคนพบกับรายการ Advice by Oxfit นะครับเย้กลับมาอีกแล้วกับการแนะนำต่างๆข้อมูลต่างๆนานานะครับผมกับรายการของเรากับออฟเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ถือเป็นฤกษ์งามงามดีมากๆที่เราได้กลับมาอีกครั้งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาแนะนำนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่ากำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นม.ปลายนะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรของพี่เองนะครับผมซึ่งเราจะแนะนำเป็นเอกของเราเองนะครับก็คือเอกชีววิทยานะครับผมว่าเรียนเป็นยังไงเรียนยากไหมจบไปแล้วทำงานอะไรบ้างนะครับผมเราก็จะมาแนะนำให้น้องๆทุกคนได้รู้กันนะครับครับสำหรับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะครับผมตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับอยู่อำเภอเมืองเลยใกล้ๆแบบสถานที่ท่องเที่ยวก็คือพระปฐมเจดีย์นั่นเองนะครับผมครับสำหรับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ก่อตั้งเป็นคณะลำดับที่7ของมหาวิทยาลัยนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2514นะครับรวมทั้งสิ้นปีนี้ได้50ปีพอดีเลยนะครับผมซึ่งในช่วงแรกๆของคณะนั้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2สาขาซึ่งก็คือสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมแล้วก็สาขาของเราเองก็คือชีววิทยาเย้ๆๆซึ่งตอนนี้นะครับก็เปิดสาขาเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นหลายสาขานะครับก็จำไม่แม่นนะครับว่ากี่สาขากันแน่แต่ที่จำได้ก็จะมีคณิตศาสตร์ชีวะเคมีฟิสิกส์จุลชีววิทยาคอมพิวเตอร์สถิติแล้วก็พวกอะไรจำได้แค่นี้ทุกคนจำได้แค่นี้นะแล้วก็จุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งเราจะมีจุดเด่นคือการบูรณาการระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาอยู่รวมตัวกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็แห่งเดียวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็จุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ที่นี่ก็จะมีความแตกต่างจากคณะวิทยาศาสตร์จากที่อื่นทั้งด้านการเรียนซึ่งการเรียนที่เข้มข้นมากๆนะครับผมการทำแลบที่เข้มข้นมากเหมือนกันแต่ละวิชาก็แบบเต็มที่มากๆและเนื่องด้วยจากมหาวิทยาลัยของเราที่เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะนะครับการเรียนการสอนในคณะของเราก็จะเป็นการบูรณาการไปสู่วิชาศิลปะด้วยอย่างเช่นในวิชาแลบของบางวิชานะครับก็จะมีการบูรณาการจากการดูในกล้องจุลทรรศน์แล้วก็นำรูปที่เราเห็นมาวาดรูปและสำหรับใครที่สนใจทางด้านการวาดรูปทางด้านศิลปะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์แล้วเราจะไม่ได้เรียนศิลปะแน่นอนคุณได้เรียนศิลปะแน่นอนโดยจะเป็นวิชาเสรีของคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นวิชาวาดหรือถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวิชานี้นะครับผมซึ่งจะเป็นอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะด้วยนะครับผมจะเป็นการสอนตั้งแต่การวาดรูปในขั้นแรกๆการลงสีที่การลงแสงเงาโดยการนำการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นการวาดภาพที่เป็นแบบธรรมชาติการวาดภาพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ถ้าหลังจากที่เราได้แบบเกิดคณะวิทยาศาสตร์ของเราไปเยอะมากต่อมาเราจะมาพูดถึงเอกชีววิทยาที่ลงลึกเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ลึกมากแล้วก็การเรียนนั่นแหละการเรียนของตัวเองตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นปี3นะทุกคนเราก็จะมาแนะนำภาควิชาของเราว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการเรียนทั้ง2ปีที่ผ่านมานะครับผมตอนอยู่ปี1นะเราก็จะมาแนะนำว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับผมในตอนปี1นะครับช่วงแรกๆที่เข้ามามหาวิทยาลัยก็จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นพวกชีวะพื้นฐานฟิสิกส์พื้นฐานเคมีพื้นฐ
ารหรือเคมี1แคลคูลัส1แคลคูลัส1นะสำหรับนักชีววิทยาหรือเขาเรียกว่าอะไรแคลคูลัสสำหรับนักชีวะสำหรับชีวภาพอะไรสักอย่างจำชื่อรายวิชาไม่ได้แล้วก็ภาษาอังกฤษทุกคนก็จะได้เรียนแบบนี้ทุกคนเรียนรวมกันนะครับผมซึ่งจะมีคณะอื่นมาเรียนรวมกับเราด้วยแล้วก็การตัดเกรดก็จะอิงกลุ่มอิงกลุ่มไหมมีอิงกลุ่มบ้างมีอิงเกณฑ์บ้างจำไม่ได้แล้วแล้วก็เทอม2นะพอเรามาเทอม2ปุ๊บเอ้ยลืมบอกไปว่าตั้งแต่การเริ่มเรียนแรกๆนะครับก็ในรายวิชาแต่ละวิชาก็จะมีแลบเกือบทุกวิชานะที่เป็นวิทยาศาสตร์นะยกเว้นแคลคูลัสมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ยกเว้นแคลคูลัสฟิสิกส์เคมีชีวะก็คือมีแลบทุกอย่างนะครับผมเยอะมากบอกเลยแล้วก็ตัดภาพมาที่ตอนเทอม2ตอนเทอม2ของเรานะครับก็เรียนวิชาจากการที่เราเรียนวิชาพื้นฐานในตอนเทอม1ไปแล้วแต่ตอนเทอม2ก็ยังมีรายวิชาพื้นฐานเหมือนกันนะพวกฟิสิกส์เคมีก็จะเป็นตัวที่2ก็เหมือนเขาเรียกแบบว่าเจนเคม1เจนไบโอ1เจนไบโอ2อะไรประมาณนี้แต่ว่าในเทอม2ของเรานะครับก็จะไม่มีรายวิชาฟิสิกส์แล้วเย้ดีใจดีใจด้วยเพราะว่าเราเรียนฟิสิกส์แค่ตัวเดียวก็คือตอนเทอม1ไปนะครับเป็นฟิสิกส์พื้นฐานจีไมกิแล้วมาเทอม2เราก็จะทำแลบเรียนเลคเชอร์วนไปอย่างเงี้ยจันทร์ถึงศุกร์หรือบางทีนะครับถ้าแบบว่าเวลาเรียนของเรากับอาจารย์ที่เขาจะสอนเนี่ยคือบางทีอาจารย์เขาสอนไม่ทันเนี่ยเขาก็จะนัดเฉยเสาร์อาทิตย์บางวิชาจากที่เราได้เล่าไปนะครับว่ารายวิชาที่เรียนในตอนปีหนึ่งส่วนมากมันก็จะเป็นรายวิชาพื้นฐานนะครับผมแต่เป็นรายวิชาพื้นฐานที่จะมีตัวต่อทุกคนเข้าใจคำว่าตัวต่อไหมแบบว่ามันจะเป็นรายวิชานี้คุณต้องผ่านรายวิชานี้ถึงจะได้เรียนวิชานี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งคณะวิทย์เอกเราอ่ะคือตัวต่อเยอะมากจะมีตัวต่อของชีวะเคมีแล้วก็แคลคูลัสมั้งได้เพราะว่าเราเรียนแคลคูลัส2ตัวนะครับตอนเทอม1กับเทอม2เราเรียนแคลคูลัสแค่ถึงแค่ปี1นะสำหรับการเรียนในแต่ละวิชาก็จะเขาเรียกเรียนยังไงเรียนเป็นบทนั่นแหละเรียนเป็นบทนะเหมือนตอนที่อยู่ม.ปลายนั่นแหละครับทุกคนการเรียนก็เรียนเป็นบทนั่นแหละแต่ว่าแต่ละบทนะมันจะมีเนื้อหาที่เยอะแล้วก็เนื้อหาที่ลึกมากกว่าตอนเราเรียนม.ปลายและอาจารย์ที่สอนน่ะก็คือจะสอนเร็วมากเร็วระยะเวลาที่เราเรียนนั้นก็คือจะรวดเร็วไปทุกอย่างการสอบครั้งแรกที่แบบในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นแบบโหดมากก็จะมีทั้งข้อกาข้อเขียนนะครับส่วนวิชาคำนวณส่วนมากก็จะเป็นข้อเขียนก็ดีอาจารย์สอนเร็วดีสอนเร็วมากและแบบพอจบบทนี้ปุ๊บก็จะควิซปั๊บก็คือสอบบ่อยมากสอบบ่อยจริงๆครับแบบนับไม่ถ้วนเลยว่าสอบกี่ครั้งในแต่ละปีการสอบย่อยอ่ะก็จะเป็นการเก็บคะแนนของเราคะแนนส่วนมากจะมาจากการสอบนะครับทุกคนแปลว่าผลงานหรือแบบการบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นคะแนนมาช่วยของเราอีกทีแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีงานการสอบคือคะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่การสอบย่อยนะก็จะเป็นคะแนนเก็บหรือเขาเรียกว่าควิซนั่นแหละแต่ก็จะมีการสอบใหญ่ๆก็จะเป็นการสอบไฟนอลกับมิดเทอมเนาะที่อันนั้นอ่ะก็จะเป็นการแบบสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละเทอมสำหรับวิชาเอกในปี1นั้นวิชาเอกที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือการสอบแลบชีวะนะครับผมแต่ก่อนน่ะอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนจะเป็นการสอบแลบกลิ้งทุกคนเข้าใจคำว่าแลบนี้ไหมก็คือการสอบจะเป็นแบบว่าสอบดูนู่นดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ในแต่ละฐานเป็นฐานไปซึ่ง1นาทีก็จะได้ยินเสียงกริ้งครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปดูแล้วก็เขียนซึ่งของเราอ่ะเหมือนอาจารย์เขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นอีกแบบนึงก็คือดูสไลด์จากหน้าจอแล้วก็คล้ายๆแลบกริ้งนั่นแหละดูสไลด์จากนะแต่ว่าจะเป็นการดูสไลด์จากหน้าจอแล้วก็เป็นการเขียนในเวลาที่เขากำหนดให้ประมาณ1นาทีบ้างทีแรก1นาที1นาทีครึ่งบ้างแล้วก็เปลี่ยนข้อและสุดท้ายอาจารย์เขาก็จะทวนให้เป็นภาพขึ้นแต่คือภาพทวนทั้งหมดอ่ะก็คือจำไม่ได้แล้วก็คือผ่านข้อนั้นไปก็คือว่างเขียนไม่ได้ก็คือปล่อยผ่านสำหรับเรานะคือใน1ข้อจะมี2ข้อย่อยอีกก็จะเช่นแบบให้ตัวอย่างภาพนี้มาปุ๊บให้คุณบอกความหมายแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะนี้มาอะไรประมาณนั้นแหละมีฟิลคล้ายๆแบบนักศึกษาแพทย์เหมือนกันแต่อาจจะคนละฟิลอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แล้วก็รายวิชาที่แบบโหดอันดับต่อมาซึ่งโหดกว่าชีวะก็คือเคมีโหดมากขึ้นชื่อว่าเป็นวิชาที่โหดด้วยความที่แบบ
เนื้อหาเยอะยากแล้วก็ตัวต่อเยอะด้วย wow. ซึ่งเราเรียนเคมีทั้งหมดจนถึงปี3เทอม1เยอะมากเรียนเคมีเยอะมากน้องๆที่จะมาเรียนที่นี่นะคะจำใจไว้เลยนะคนที่ไม่ชอบเคมีน้องจะได้เรียนเคมีไปจนถึงปี3เทอม1นะครับผมจะเคมีกับทุกตัวแล้วก็วิชาต่อมาก็จะเป็นแคลคูลัสแคลคูลัสก็ยากแต่ว่าในตอนแรกๆที่เริ่มเรียนนะก็ยังแบบยังมีพื้นฐานอยู่บ้างก็พอได้นะแต่แบบพอตอนจะสอบนี่ก็คือแบบอ่านแทบจะไม่ทันคือเนื้อหาที่เราเรียนกับเนื้อหาที่เขาออกสอบก็คือมันเยอะเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีควิซตลอดควิซแบบคาบเว้นคาบได้เลยอะวิชาแคลคูลัสสำหรับปีหนึ่งของเราก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิชาที่แบบที่เราเรียนหลักๆก็เป็นประมาณนี้ในสำหรับปีหนึ่งแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาเล่าถึงชีวิตในการเรียนตอนปี2นะครับเราจะได้เข้าในเอกแล้วที่เขาเรียกว่าเข้าสาขาหรือว่าเข้าเอกก็คือในเอกชีวะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาจะแบ่งเป็น2ภาคย่อยๆนะครับก็จะเป็นภาคพฤกษศาสตร์ก็คือพืชเนาะแล้วก็สัตวศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรสัตวศาสตร์เหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าสัตว์อะไรสักอย่างก็คือภาคสัตว์นั่นเองก็จะเป็นภาคพืชกับภาคสัตว์เนาะอ่ะง่ายๆก็คือภาคพืชกับภาคสัตว์ซึ่งเราอะเลือกลงภาคสัตว์เพราะว่าด้วยความที่ตอนเรียนปีหนึ่งเรียนพืชปีนึงคือรู้เลยว่าตัวเองแบบไม่ชอบพืชแล้วก็แบบไม่ได้เลยก็เลยลงสาขาสัตว์ไปนะครับผม ไม่ได้ด่าใครเลยแล้วก็ในปี2นี้ในปี2เทอม1ก็จะมีวิชาที่เป็นเฉพาะทางของสัตว์ก็จะเป็นวิชา invertebrate นะครับก็จะมีแลบเหมือนกันก็จะเป็นเลคเชอร์กับแลบเนาะ invertebrate คืออะไรวิชา invertebrate ก็คือวิชาเรียนเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทุกตัวนะทุกคนย้ำทุกตัวทุกสายพันธุ์แต่เป็นการเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของมันว่ามันมายังไงแล้วก็การจัดคลาสการจัดออเดอร์การจัดชนิดแบ่งชนิดยังไงตัวนี้แบ่งยังไงตามลักษณะฟิสิโอโลจีลักษณะอนาโตมีของมันเป็นยังไงเรียนตั้งแต่แบบลำไส้ของมันอะข้างในออกมาข้างนอกระยงระยางอะไรเยอะแยะมากมายตั้งแต่แบบโปรโตซงโปรโตซัวแบบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเท่าเนี่ยแบบเล็กเท่าที่เรามองไม่เห็นได้เลยอะพวกไรฝุ่นอะไรประมาณเนี้ยเรียนตั้งแต่อันเล็กๆจนถึงอันใหญ่ๆเป็นแบบแมงกะพรุนเป็นหมึกมันก็จะมีการแบ่งแต่ละบทเป็นแต่ละคลาสแบบของเราก็จะเป็นส่วนมากก็จะส่องกล้องจุลทรรศน์แต่สัตว์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าขึ้นมาก็จะอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็การสอบก็เหมือนเดิมเลยเหมือนการสอบตอนปีหนึ่งเลยก็คือจะเป็นการสอบคล้ายๆแลบจริงก็คือดูภาพใส่ลังแล้วก็ตอบแล้วก็เรียนเคมีก็จะเป็นพวกออร์แกนิกเคมนะเคมีเราเรียนแค่เทอมหนึ่งนะตอนปี2เรียนออร์แกนิกเคมสถิติมีสถิติที่เป็นวิชาคำนวณเป็นสถิติแล้วก็วิชาอีกวิชาหนึ่งที่เรียนในตอนปี2เทอม1ก็จะเป็นวิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาก็เรียนแค่ตอนเทอม1เรียนแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งดุลก็คือแบบเนื้อหาเยอะมากหนังสือเล่มเนี้ยเล่มเท่านี้300-400กว่าหน้าอ่านเยอะไม่ได้อ่านก็ไม่ค่อยได้อ่านเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าบางทีแบบด้วยสถานการณ์โควิดมาพอดีปี2เทอม1แล้วก็เรียนออนไลน์ส่วนมากทำแลบอาจารย์เขาก็จะให้เข้าไปทำแลบแค่บางบทที่แบบว่ามันน่าจะได้ใช้เขาก็อาจารย์ก็ให้ไปทำแลบในหมอสลับกันแบ่งเป็นกลุ่มไปทำแลบในหมอแต่ส่วนมากอ่ะคือเรียนออนไลน์ไม่เชิง 100% หรอกแต่แบบว่าส่วนมากก็เรียนออนไลน์ส่วนมากในปี2เทอม1อ่ะแล้วก็มาเทอม2นะครับผมปี2เทอม2วิชาที่เราเรียนก็จะเป็นพวกนิเวศวิทยาอันนี้เริ่มกลับมาเรียนรวมกับภาคพืชแล้วเพราะว่าตอนเทอม1อ่ะคือเราเรียนแยกกับภาคพืช นะก็มาเทอม2เราก็จะได้เรียนกลับมาเรียนรวมกันอีกครั้งในวิชานิเวศวิทยาวิชาเจเนติกนะครับพันธุศาสตร์ซึ่งโหดหินมากประมาณเนี้ยสำหรับวิชาเอกเนาะเทอม2อ่ะคือเวลาว่างอ่ะเยอะมากแต่ว่าตัววิชาที่เราเรียนอ่ะคือมันน้อยลงส่วนมากก็จะมีแค่ตัวภาคแต่ภาษาอังกฤษก็ยังเรียนอยู่ภาษาอังกฤษเราเรียนถึงปี2เนาะปี2ก็คือทั้งเทอม1เทอม2เลยก็จะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารซะส่วนมากเพราะว่าปี1อ่ะเราเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแกรมมาเกี่ยวกับหลักการไปปี2เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการนำไปใช้การเขียนวิจัยมากกว่าปี2เทอม2ของเราก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรียนออนไลน์เยอะมากแล้วเรียนออนไลน์แบบบ่อยกว่าเทอม1อีกนะเพราะว่าเทอม2อ่ะจำได้ว่าเข้าไปทำแลบแค่แบบไม่กี่แลบคือน้อยมากแล้วก็เราลืมบอกไปนะครับผมว่าเทอม2อ่ะของปี2เนาะเราก็จะเป็นการสอบย่อเหมือนเดิมนะสอบแบบออนไลน์ซึ่งเราก็ไม่พูดอีกต่อไป
ปี3นะครับผมปี3เราก็ยังไม่ได้เริ่มเรียนนะแต่เราก็จะมาเล่าคร่าวๆในรายวิชาที่เรียนว่าเราเรียนอะไรไปมั่งในปี3นะครับจากที่เราได้ไปดูตารางเรียนมาซึ่งเทอม1ก็คือแน่นมากปี3เทอม1เราก็จะกลับมาเรียนแยกของสาขาของเราอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นรายวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับผมอันนี้ก็จะแยกเรียนนะครับวิชา animal physiology ก็เราก็จะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่และระบบต่างๆในร่างกายซึ่งไม่ใช่ของคนนะหรืออาจจะมีคนมั้งแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปของสัตว์นี่ง่ายก็คือวิชาสรีรวิทยาของสัตว์นะครับผมก็จะมีทั้งเลคเชอร์แล้วก็แลบเนาะ histologyเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืชแล้วก็สัตว์นะครับ ว่าเนื้อเยื่อเป็นยังไงส่วนมากวิชาเนี้ยที่ไปศึกษามาก็จะเป็นการส่องกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกวิชานึงที่เราจะเรียนก็คือ evolution ก็คือการวิวัฒนาการของประชากรจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งก็จะมีความเอ๊ะเหมือนมีเจเนติกมาแซมๆบ้างภาษาไทย ปี3เรียนภาษาไทยน่าจะเอาไปใช้ในตอนการทำงานวิจัยแล้วก็เซลล์ไบโอปี4ใจการทำสัมมนาการเตรียมสัมมนาการทำวิจัยเตรียมตัวจบไปทำงานเกี่ยวกับอะไรจบไปตกงานไหมเงินเดือนเท่าไหร่ส่วนมากเขาก็จะมีการเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่จะไปเป็นอาจารย์มาสอนในมหาวิทยาลัยส่วนมากนะเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบตามโรงพยาบาลตามห้องแลบหรือว่าศูนย์สำนักงานวิจัยหรือว่าเป็นครูก็ได้นะครับทุกคนเป็นครูได้เพราะว่าส่วนมากเหมือนกันที่ลองจากอาจารย์อ่ะก็จะเป็นครูกันซะส่วนมากเป็นครูชีวะครูวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเงินเดือนนะเงินเดือนที่เราจบไปอ่ะคณะวิทย์พื้นฐานของคณะวิทย์เราไม่แน่ใจว่าจบไปประมาณเท่าไหร่อันนี้เราไม่มั่นใจจริงๆนะครับผมก็ใครที่อยากรู้ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะขอบคุณสำหรับการรับชมเสมอมานะครับก็ฝากไว้ในอกใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลแบบนี้ให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาของเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้า